คุณคำฟองเจอต่อคุณใครครับน้องมี่คุณคำฟองค่ะท่านสมเกียรติคะจากจังหวัดภูเก็ตเชิญครับคุณคำฟองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคำฟองคุณคำฟองอายุเท่าไหร่69ค่ะ69ปีเป็นหนี้ธกส.ไหมไม่เคยเลยค่ะแต่เด็กเขาโทรมาบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ค่ะนี่ใครอ่ะนี่บัตรเครดิตธกส.ค่ะธกส.ไม่เคยค่ะธกส.มีบัตรเครดิตไหมท่านสมเกียรติครับไม่มีครับผมว่าที่คำพองมิจฉาชีพเปล่าคงจะโดนเลยถ้าอย่างนั้นไอ้มิจฉาชีพมันก็ไม่รู้ว่าธกส.ไม่ได้ออกบัตรเครดิตเนาะไม่มีครับเขาบอกคิดว่าเป็นธนาคารเราไม่มีครับนี่ถือว่าเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์อารวาสหนักนะครับทั้งเรื่องรางวัลทั้งเรื่องการกู้ทั้งเรื่องถูกโชคดีทวีสินบ้างถูกโชคดีนะซื้อเครื่องจักรกลบ้างแล้วเนี่ยกรณีบัตรเครดิตนี้ก็เริ่มมีเอาไปแล้วก็ขอข้อมูลนะครับโทรมาเมื่อไหร่ละป้าโทรมาเมื่อไหร่เขาโทรมาเมื่อเช้าค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นหนี้ไอ้ค้างชำระหนี้บัตรเครดิตธกส.อยู่ 56,000 ค่ะตั้งแต่ปี64ค่ะเขาบอกว่าเป็นหนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็บัตรเครดิตนี้ไปใช้อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเพราะปกติแล้วไม่ได้ออกจากภูเก็ตเลยค่ะค่าแผนค่าแผนค่าเชียงใหม่แล้วจะมียาเสพติดก็มาเกี่ยวแล้วมันว่าไงต่อมันลากไปไงต่อพอเงี้ยแล้วเขาบอกว่าค้างชำระอยู่ไม่ได้จ่ายเขาบอกว่าแล้วไปทำอะไรธุรกรรมอะไรให้บัตรเครดิตให้บัตรประชาชนใครไปไม่ก็บอกว่าไม่เคยค่ะครับเพราะว่าเคยไปเมื่อก่อนจะซื้อฉลากไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรป้าแล้วสุดท้ายมันว่าไงต่อมันว่าป้าผิดอะไรอีกไหมหรือวางหูไปเลยก็ไม่วางค่ะเขาก็บอกว่าเป็นหนี้อยู่ค้างชำระธกส.อยู่ตั้งแต่ปี64ค่ะเขาบอกว่าประมาณ 56,000 ก็บอกว่าไม่เคยมีบัตรเครดิตแล้วก็บัตร ATM อะไรก็ไม่มีค่ะแล้วสุดท้ายจบลงยังไงเรื่องนี้ป้าวางหูไปหรือว่าเขาวางหูใส่ป้าเขาก็วางหูไปค่ะเขาก็บอกว่าเราออกจากภูเก็ตไหมบอกว่าแม้จะไปในเมืองก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะตังมีอยู่ในบัญชีอยู่แค่800จะไปเป็นหนี้ทั้ง 4-50,000 บอกว่าตอนนี้ไม่มีตังแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราใช้อะไรเขาบอกไม่มีตังก็บอกว่าเออมันก็มีห้องเช่าอยู่2ห้องก็พอได้ใช้อยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 3-4,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนผู้สูงอายุค่ะป้าป้าครับงั้นก็สรุปนะป้านะมิจฉาชีพครับอย่างที่ท่านสมเกียรติว่า1ธกส.ไม่มีบัตรไม่มีการออกบัตรเครดิตนะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ก็ใช่ครับมิจฉาชีพหลอกลวงครับถ้าป้าหลงทางเข้าไปกับมันปั๊บมันบอกว่าป้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะงั้นป้ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่โอนมันให้มันดูก่อนนะดูว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมถ้าไม่เกี่ยวมันบอกจะโอนคืนมาสุดท้ายพอเอิญไปมันก็เอาไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ยโดนไป 9,000 น่ะที่กำแพงเพชรอ่ะโอนทั้ง3บัญชีอ่ะโอนหมดทั้ง3บัญชีอ่ะป้าแบบนี้มันกันละป้าใช่มิจฉาชีพครับป้าอย่ารับโทรศัพท์จากพวกนี้นะก็ไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรด้วยค่ะนั่นแหละมันมีมิจฉาชีพนะป้านะพวกหลอกลวงนะป้าอันนี้เบอร์ธกส.มีไหมคะเบอร์นี้อยากจะทราบว่าเบอร์ของธกส.ไหมคะเบอร์นี้คือไม่มีแล้วครับคุณป้าเพราะธกส.จะไม่มีนโยบาย1ไม่มีบัตรเครดิตครับคุณป้า0948938116ค่ะโอ้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวอย่างนี้ยิ่งไม่มีไม่มีคุณป้ากำพองไม่มีใช่ไหมคะคุณป้ากำพองถูกต้องแล้วครับนะอย่างที่อาจารย์ถนอมแนะนำเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสตินะนอกจากไม่เชื่อแล้วอย่าเชื่อแล้วนี่ก็อย่าโลภนะครับถัดจากนั้นคุยไปคุยมาบางส่วนเนี่ยจะขอข้อมูลบุตรหลานอีกแล้วก็ต่อยอดไปถึงลูกถึงหลานอีกว่าได้คุยกับป้ากำพองแล้วอันนี้ง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่มีเนี่ยตัดสายแล้วพอต้องกลับไม่มีที่อยู่ครับไม่มีติดต่อไม่ได้ครับเขาถามว่าแล้วมีลูกไหมเคยลูกเคยส่งตังอะไรมาให้บอกลูกก็ไม่มีงานทำลูกตกงานอยู่ค่ะลูกก็อยู่ในภูเก็ตดีค่ะพยายามซักเราป้าบอกกันต่อไปถ้าโทรมาอีกนะบอกว่ามีลูกไม่มี
ไม่มีมีลูกอยู่ไหนบอกติดคุกอยู่ข้อหาอะไรบอกฆ่าคนที่โทรศัพท์มานี่แหละตายวิ่งเลยนะได้ยินแบบนี้ตกใจไม่เคยมิจฉาชีพนะป้านะเอาละป้าโทรมาก็ดีแล้วนะป้านะว่ามันไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่กำแพงเพชรป้าผู้สูงอายุโดนไปแสนนึงอ่ะโอนให้มันไปอ่ะอ๋อเราใช่ป้าครับมันชวนคุยอ่ะไม่ยอมให้ไปไหนถ้าใครโทรมาแบบนี้โทรหาถนอมก่อนนะโทรมาเลยโทรมาค่ะป้านะพอเสร็จก็นึกถึงคุณถนอมทันทีเลยโอนเพราะว่าอยู่ประจำเลยค่ะแล้วนิดก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะถ้าใครอ้างว่าถนอมโทรไปนี่ก็ไม่มีนะถนอมไปโทรไปยืมตังค์นี่ก็ไม่มีนะหรือโทรมาอะไรก็ไม่มีถนอมไม่เคยทำอ๋อไม่มีตังค์อ้างท่านสมเกียรติได้ถ้ามีนี่ต้องมาสอบนะคะเอาละครับป้ากำพองนะตามนี้นะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณท่านสมเกียรตินะครับที่ดูแลลูกค้าพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ